นอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันถ่ายสดๆของเราอยู่ในเวลานี้แต่พี่น้องก็ได้ที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องอย่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยเนาะและเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงนี้ที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงข้าวต่อไปความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อเข้าป่าเสด็จเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงเข้าต่อไปว่าจะพบการทุ่มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเชื่อจะเพิ่มขึ้นตรงปากกาเขาอาณาจักรพระเจ้าคริสต์าจารย์จะต้องมีใจสักก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์าจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟเปล่าวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบว่าจะพบการคมเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปเข้าไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าไปเสด็จเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จที่หมายกางแขนเพื่อผู้ลูกและคำตอบทุกอย่างชีวิตลมหายใจที่พระองค์ให้มีอยู่ได้เข้ามาเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์เจ้าและในเวลานี้ผู้ลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ผู้ลูกจะได้ฟังหวมกันในวันนี้ให้เป็นพระคำที่เสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เจริญขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและการภาวนาที่ท่านหวมกันทุกอย่างให้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันจึงภาวนาที่ท่านขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องมือตะบิดของอาทิตย์ที่เฮาพบกันเฮาจะเบิ่งในเรื่องที่สำคัญที่เฮาต้องการที่สุดในเวลานี้เนาะอยากให้พี่น้องตั้งคิดตั้งใจในการติดตามพระคำของเจ้าพี่น้องมีฟังพี่เฮาจะเบิ่งนำกันในหนังสือเยเรมียาเยเรมียาบทที่33ในข้อที่3เนาะ
ถ้าพี่น้องเห็นแล้วติดตามอาจารย์จะขออ่านเยเรมียาบทที่33ข้อที่3ว่าดังนี้จงห้องหาเฮาและเฮาจะตอบเจ้าเฮาจะบอกให้เจ้าฮู้ถึงสิ่งที่น่างึดและการอัศจรรย์ต่างๆที่เจ้าบ่ฮู้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอพระคุณพระองค์ที่ให้พวกข้าได้มีโอกาสมาอยู่รวมกันบัดนี้พวกข้าต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเราแต่ละคนด้วยเถิดเปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นจึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากับขอบคุณมาดูคมเสื่อมในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าจงห้องในที่นี้แม่นอธิษฐานหาเฮาและเฮาจะตอบเจ้าเฮาในที่นี้แม่นพระเจ้าตรีเอกานุภาพเนาะพระเจ้ายาเวก็ได้เขาสิเห็นว่าเรื่องการภาวนาอธิษฐานนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะเป็นทางหนึ่งที่พระเจ้าให้เขาสื่อสารกับพระองค์ติดต่อกับพระองค์หลังจากเขาเป็นผู้สอบธรรมแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างอยู่ในพระคัมภีร์เดิมและในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยเมื่อเขากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมพี่น้องและได้รับสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าสิทธิ์พิเศษอันหนึ่งเนาะสิทธิ์พิเศษเด้พี่น้องพิเศษแท้ๆอันหนึ่งเมื่อก่อนเฮาห้องหาพระเจ้าคนในโลกในห้องหาพระเจ้าเขาก็ห้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่จักว่าพระเจ้าแท้ๆแม่นอยู่ไสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วๆไปแหละอยู่ไสก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักแม่นอันใดแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอีหยังก็ศักดิ์สิทธิ์หมดเอาไปมาเพราะบ่ฮู้แท้เด้ก็เอิ้นไปทั่วๆไปแต่เฮาสิทธิ์พิเศษอันนึงที่เฮาได้รับนะคือเฮาสามารถสื่อสารติดต่อกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าแห่งจักรวาลนั่นเองโดยใส่คำภาวนาอธิษฐานพี่น้องสำคัญแท้ๆได้นี่เนาะท่านต้องเป็นคนศพธรรมเป็นบุตรของพระเจ้าจึงสามารถติดต่อสื่อสารถ้าเฮาบ่ได้เป็นคนศพธรรมบ่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าบ่มีทางจะติดต่อสื่อสารแม้แต่สื่อเพิ่นเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะพี่น้องการภาวนาอธิษฐานเป็นกฎเกณฑ์สวรรค์ที่พระเจ้าได้ตั้งไว้อยู่ในพระคัมภีร์มีที่เนี่ยในบ่อนนี่แหละเยเรมียาบท33ข้อ3นี่เป็นคำสั่งใหญ่ที่สุดเนาะในหมดพังพี่เลยนะมีครั้งเดียวนี่เพิ่นเว้าเกี่ยวกับภาคการภาวนาอธิษฐานที่ใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดพี่น้องไปซอกบ่อนไหนก็ยังบ่สังเกตปานนี้หรอกมีแต่บ่อนนี่แหละสำคัญที่สุดพระเจ้าเว้าเลยในที่นี้ว่าจงห้องหาเฮาเป็นคำสั่งว่าเจ้าห้องหาห้องหาในเมื่อก่อนไม่ค่อยว่าอธิษฐานความหมายก็คือว่าเฮาต้องเป็นผู้ห้องหาพระเจ้าก่อนห้องหาในที่นี้หมายถึงการภาวนาอธิษฐานถึงพระองค์ด้วยใจจดจ่อเนาะห้องหาจดจ่อใส่พระองค์แล้วก็ห้องหาพระองค์เฮาสิเห็นเมื่อเฮาภาวนาอธิษฐานหาพระเจ้าเฮาจะเห็นว่าพระเจ้าจะเฮ็ด2อันแก่ผู้สอบธรรมผู้ที่ห้องหานะมี2อย่างพี่น้องจิ๋วเด้ออยู่ในนี่สัจเจนที่สุดอันที่หนึ่งพระเจ้าจะตอบเขาพระเจ้าจะตอบเขาพระเจ้าว่าเฮาจะตอบเจ้าอันที่หนึ่งแม่นพระสัญญาของพระเจ้าเฮาจะตอบเจ้าหมายความว่าขันว่าเนื้อนั้นขันเฮาอธิษฐานนี่พระเจ้าจะตอบหมดความหมายพระเจ้าจะตอบพี่น้องคักแท้ๆเลยถ้าเฮาบ่อธิษฐานพระเจ้าจะบ่ตอบบ่มีหยังสิตอบเด้เจ้าบ่ได้อธิษฐานภาวนาอธิษฐานแต่เมื่อเฮาภาวนาอธิษฐานพระเจ้าบอกพระเจ้าตอบโลดพระเจ้าจะตอบมึดเนาะบางเถื่อครับตอบก็มาซ่าบางเถื่อครับตอบก็มาไว้เนาะแน่นอนแต่พระเจ้าจะตอบตอบมึดคําอธิษฐานของเฮาตามพระคําตอนนี้แหละเป็นคําสัญญาของพระเจ้านี่ยืนให้พี่น้องพระเจ้าบอกพระเจ้าจะตอบเจ้าอันที่2บ่แม่นตอบแล้วล่ะเด้พระเจ้าจะบอกสิ่งที่น่างึดงงอัศจรรย์ต่างๆที่เจ้าบ่ฮู้พระเจ้าจะบอกเจ้านอกจากเจ้าขอแล้วเนาะนอกจากเจ้าเว้ากับพระองค์แล้วสิ่งที่เจ้าต้องการบ่ความกังวลใจของเจ้าพระเจ้าจะบอกเกินกว่านั้นอีกขับไปในพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องก็จื้อในเอเฟซูบท3ข้อ20นั้นเฮาจะได้เกินกว่าเฮาจะขอหรือคิดตามฤทธิ์อำนาจที่ทำงานอยู่ภายในเฮาเพราะว่า
อันนั้นแม่นระบบใหม่พันธสัญญาใหม่เนาะพระเจ้าจะให้เฮาฮู้เกินกลัวเฮาขอจะขึ้นหรือขึ้นคักได้พี่น้องฉะนั้นคันเว้าเด้อนี่พี่น้องเฮาต้องให้ความสําคัญเด้แก่การภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้านี่คันเฮาบ่เป็นคริสเตียนแล้วบ่ให้ความสําคัญแก่กับเรื่องนี้ชีวิตเขาก็ต้องอ่อนแอแน่นอนเนาะแน่นอนเพราะว่าเป็นทางเดียวที่พระเจ้าให้เฮาสื่อสารกับพระเจ้าคือด้วยการภาวนาอธิษฐานถึงพระองค์อันที่1พระเจ้าสัญญาแท้ๆว่าพระเจ้าตอบจะตอบเฮาในทุกเรื่องที่เฮาไปหาพระองค์พระองค์จะตอบเฮาอันที่2หลายกว่านั้นอีกพระเจ้าว่าพระเจ้าจะบอกถึงสิ่งงึดง้ออัศจรรย์อัศจรรย์ที่เฮาบ่สามารถเข้าใจคิดบ่ถึงว่ามันสิเป็นแบบนั้นต่างๆพุ่นว่าบ่แม่นอันเดียวได้ต่างๆที่เจ้าบ่ฮู้นั่นเนาะพี่น้องอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เฮาเบิ่งในพระคัมภีร์ใหม่อยู่ใน1ยูฮันบท5ข้อ14 15ถ้าพี่น้องจื้อได้อาจารย์สิอ่านให้ฟังในพระคัมภีร์ใหม่ก็เว้าถึงการภาวนาอธิษฐานว่าความแน่ใจเมื่อเฮาภาวนาอธิษฐานแล้วนี่แหละเป็นความแน่ใจที่เฮาทั้งหลายมีอยู่ต่อพระองค์คือถ้าเฮาทั้งหลายทูลขอสิ่งใดที่เป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังพวกเฮาและถ้าเฮาทั้งหลายฮู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังแล้วเมื่อพวกเฮาทูลขอสิ่งใดเฮาจึงฮู้ว่าพวกเฮาได้รับสิ่งพวกเฮาขอจากพระองค์นั้นเฮาสิมาแปลกันอธิบายกันในที่นี้นี่แหละเพิ่นว่าดังนั้นก็ได้เนาะดังนั้นนี่เป็นความแน่ใจที่เฮามีทั้งหลายมีในพระองค์ให้เจ้าแน่ใจโลดหมายความว่าให้เจ้าแน่ใจโลดถ้าเจ้าขอทูลขอในที่นี้อาจารย์ใส่เพื่อพันธสัญญาใหม่หั่นทูลขอหับเอาเนาะขอหับเอาสิ่งใดที่เป็นตามน้ําพระทัยของพระองค์ทุกสิ่งพระเจ้าเอามาให้เฮาแล้วเฮาทูลขอหับเอาอันนี้เป็นสบับที่อาจารย์บรรยายออกเนาะอธิบายสิ่งที่เป็นตามน้ําพระทัยของพระองค์มันยังเป็นตามนำพระทัยพงศ์กันดีพญาติเป็นตามนำพระทัยพงศ์แม่นครบเจริญหุ่งเฮืองในการดำรงชีวิตบ่ขาดบ่คืนแม่นนำพระทัยของพระองค์เนาะเฮ็ดยังขึ้นเกินแม่นนำพระทัยของพระองค์ไสยศาสตร์แม่นนำพระทัยของพระองค์พี่น้องขอรับเอาสิ่งเหล่านี้เนาะพงศ์ก็ทรงพูดฟังพวกเฮาโลดพงศ์จะพูดฟังคันพงศ์ฟังเนาะเป็นยังพงฟังเพราะมันเป็นตามนำพระทัยของพระองค์และถ้าพงฟังบัดนี้เฮาทั้งหลายหูจักว่าพงฟังแล้วเมื่อพวกเขาทูลขอหรือว่าเฮาหับเอานั้นขอหับเอาสิ่งใดจากพระองค์พวกเขาจึงฮู้ว่าพวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาหับขอหับเอาจากพระองค์นั้นหมายความว่าเฮาแน่ใจเลยเฮาแน่ใจเลยเนาะว่าเฮาได้รับได้รับสิ่งนั้นแม่นตามน้ําพระทัยของพระองค์ถ้าเฮาขอรับเอาสิ่งนั้นเฮาได้โลดเพิ่นว่าเพราะมันถือกับน้ําพระทัยของพระเจ้าสนั่นอันสําคัญแม่นหยังคือฮู้จักน้ําพระทัยพระเจ้าแม่นบ่ถ้าเฮาบ่จักน้ําพระทัยพระเจ้าเฮาขอก็บ่ได้แต่บัดนี้เฮาขอได้เพราะว่าเฮาขอตามน้ําพระทัยของพระองค์พี่น้องถ้าคําภาวนาอธิษฐานเฮาถือกับน้ําพระทัยพระเจ้าให้แน่ใจโลดว่าเฮาได้รับสิ่งนั้นตามที่ขอรับเอาเนาะได้รับโลดถ้าเขาจะคู่ว่าอันใดคือนำพระทัยพระเจ้าพี่น้องง่ายๆเด้สำหรับผู้ที่เข้าใจง่ายอยู่ในใสง่ายเพราะว่าพระเจ้าเขียนไว้หมดเลยนำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในนี้อยู่ในนี่นำพระทัยของพระเจ้าเพื่อนอื่นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเห็นบ่อยู่ในนี่เขาจะเห็นได้จากถ้อยคำที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่และพระสัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในนี้หลายคนบ่จับถือเอาพังพี่ไว้เมื่อนอนอยู่เฮือนตะกี้อาจารย์ผู้จักพุ่นรับเก่ากับเมื่อก่อนขึ้นหนุบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ถึงหัวหิทิ่งไว้ถึงหัวมันมาเสือกเจ้าเราเอาอื่นเอาพังพี่ไปใส่ถึงหัวเราไปใส่หิ่งนั้นพออาจารย์เล่าให้ฟังดอกตะกี้อยู่บ่เพิ่นก็นอนอยู่ไหนนอนอยู่กองหิ่งนี่เพิ่นบําหิ่งอะไรป้องกันเพิ่นนี่เ
หิ้งน่ะตกลงมาเกือบหัวแตกเกือบตายวิทหัวพระเจ้าโอ้ยเมตตาหิ้งน่ะบ่รักเลยไม่พัฒนามันได้บ่ขาดลงมาเนาะเพิ่นว้าเกือบตายเนาะพี่น้องบ่แม่นนั่นเด้พังพี่เฮาบ่แม่นเอาหิ้งไว้ไปหนุบพังพี่มันมีถ้อยคําของพระเจ้าที่เฮาจะเอาออกมาจากนั้นเฮาไปสอนเพิ่นทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าอันหนึ่งอีกได้เห็นสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกเขานั่นอันนั้นแม่นำพระทัยของพระเจ้าชัดเจนขอรับเอาสิ่งนั้นได้โลดโนติจัดว่าที่นี่การเยียวยารักษาบอกความปลอดภัยในชีวิตบอกไสนะเนื้อสิ่งซัวให้บอกไม่ยังจักสิเจริญหุงเฮืองบอกรับเอาโนให้เฮาภาวนาอธิษฐานวิธีนี้ต้องจือว่าอันตมิตรภาวนาอธิษฐานถึงพระเจ้าภาวนาอธิษฐานสำคัญได้การภาวนาอธิษฐานนี่เพื่อบ่ให้ลืมอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและลงท้ายด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านกล่าวว่าอาเมนเพราะสำคัญเลยครับภาวนาอธิษฐานพระเจ้าตรีอานุภาพเขามาอีส่วนนะในคำภาวนาอธิษฐานอาจารย์ฮะได้รับเปิดเผยเมื่อคืนนี้ไม่ใหม่ที่กี้บุกขึ้นเลยถ้าเพื่อว่าอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแม่นได๋แล้วก็ว่าภาษาแปลกๆก็อย่าเพิ่นเฮาก็ติบ่ต้องมีเอารอดเนาะแต่อาจารย์นี่ภาวนาอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคือตัวถอยคําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าถอยคําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็แม่นถอยคําในพระคัมภีร์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพาเขียนหมดเอาคํานี้มาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าเข้าใหม่แล้วมันสิเกิดขึ้นอาจารย์รับรองว่านี่สืบกลัวอันอื่นที่เฮาเว้าเนาะพอภาษาแปลกๆนั่นก็ดีที่เสริมสร้างตัวเองเพิ่นว่าบ่เสริมสร้างอื่นแต่เฮาภาวนาอธิษฐานด้วยพระคําของพระเจ้านี่มันจะได้บ่คืออยากก็จะได้เฮาก็จะได้เนาะคําภาวนาอธิษฐานที่บ่ถูกตามพระทัยจะมีอยู่เด้ในคริสตจักรเพิ่นมีในพระธรรมยาโคบบท4ข้อ3นั่นเพิ่นว่าเจ้าทั้งหลายขอผิดและเจ้าบ่ได้รับเขาจะขอผิดขอผิดหยังเพราะเจ้าขอสิ่งที่เจ้าต้องการเพื่อไปบํารุงกิเลสตัณหาของเจ้าเนาะขอเงินไปแปลงดังพอดังบ่โมอาจจะยากอยู่แล้วดอกเด้อค้าขายนี่มีเงินเขาน่ะสิไปแปลงดังไปแปลงหนาเนาะไปดูไผมันน้องถ้าขอไปเพิ่มรุ่งปัญหาของเหลือกายนั้นพระเจ้าขอผิดเป็นหยังพระเจ้าบ่สนใจเรื่องกายพระเจ้าสนใจพี่น้องแม่นพระเจ้าที่จะประทานอำนาจให้เฮาหางมีบ่เป็นผู้อื่นเด้พระเจ้าสนใจเด้แต่ว่าเจ้าอยากให้เฮาสนใจอันที่1อาณาจักรของสวรรค์และความสัตย์ธรรมของพระองค์ก่อนเนาะอันอื่นนั่นกําลังดอกดังแม็กบ่หน้าบ่งามบ่เนาะพี่น้องสิบ่เบิ่งแต่อีหลีในปฏิบัติเนาะตัวอย่างคําภาวนาอธิษฐานต่อสู่สิ่งสูงหายคําภาวนานี่เกิดการอัศจรรย์อาจารย์ได้อ่านคําพยานหลายคนผู้หนึ่งกำลังที่เขากำลังสิเอาไปจัดการย้อนความเสื่อมของเราเราใส่คำภาวนาอธิษฐานนี่ใส่เพลงสรรเสริญพระเจ้าชีวิตนี่สามข้อเท่านั้นเราบอกอย่างเราเว้าติดรับตาแล้วก็ปรากฏเรารอดสิพี่น้องอาจารย์ได้ยินคำพยานหลายคนใส่คำภาวนาอธิษฐานนี่เพลงสรรเสริญพระเจ้าชีวิตนี่อาจารย์คิดว่าเกี่ยวกับโรคระบาดเกี่ยวกับยังด้วยอาจารย์จึงนำออกมาเนาะแนะนำให้พี่น้องเป็นตัวอย่างที่สุดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอยากตื่นยังใส่พี่น้องก็ตื่นใส่อันที่พี่น้องต้องการอาจารย์ว่าแต่เพลงสรรเสริญพระเจ้าชีวิตคนสามและข้อเก้าและข้อสิบมีแต่หาขอเท่านี้อยู่ใน16ข้อแต่พี่น้องทองได้16ข้อแห้งดีพวกปักทองพระคัมภีร์ไปทองเอาโหลดทองเก่งๆนะขึ้นตะวิตต้องว่าแด่พระบิดาเจ้าอาจารย์ว่าแล้วกี่ของขน้อยทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ว่าเรื่องนี้อันที่สองก็ว่าว่าตามพระธรรมเพลงสรรเสริญบท91ขน้อยกัดว่าประกาศปากที่ต้องประกาศเลยประกาศพวกปากเขาประกาศแล้วประกาศกับไผประกาศกับโลกกับมารซาตานผีปีศาจให้ประกาศต่อพระเจ้าผู้เสื่อมของเขาในนี้พระผู้ใดไปพึ่งพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยผู้ใดเขาไปพึ่งพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยและผู้ที่อยู่ภายใต้คุ้มครองครบองค์ทรงฤทธิ์อเดนอันยิ่งใหญ่ดาวิดเขาไปพึ่งและผู้ยักใจว่าตัวเองอยู่ใต้การคุ้มครองขององค์ทรงฤทธิ์เดชอำนาจใหญ่คือพระเจ้านั่นก็ต้องเฮา
ประกาศหรือว่าประกาศกับองค์พระเจ้าอ่ะประกาศกล่าวกับองค์พระผู้เจ้าได้บ่เป็นประกาศกับผู้อื่นได้เป็นหยังเว้ากับองค์พระเจ้าเพื่อประกาศเขาน้อยเสือนี่ความหมายว่าว่าน้อยเสือใน2ข้อกันและคุ้มของน้อยพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกน้อยพวกเขาน้อยไว้วางใจผมผ่านสำคัญพวกเขาน้อยไว้วางใจในผมบอกนี่ประกาศสำคัญที่พี่น้องพี่น้องจดออกเลยพี่น้องมือทุกมือส่วนโควิดเอาเลยเนาะเอาไปโน่นบนที่3ที่เอาตัวพระองค์จะหักสาวขน้อยเลยพ้นโพยภัยอันลี้ลับและจากพยาธิอันห้ายแห้งถึงตายอันถึงตายพอที่เข้ามาได้เพราะเจ้าได้รับเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นป้องกันเจ้าคือได้รับเอาพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นผู้คุ้มครองเจ้ากันคุ้มครองเจ้าเนาะฉะนั้นแหละในข้อที่10เจ้าจึงบ่ได้ประสบภัยพิบัติใดๆและความโหดร้ายก็จะบ่มาใกล้เฮือนเต่าพี่น้องเก่าจังซี่บอกบ่อนเจ้าขน้อยฉะนั้นแหละขน้อยจึงบ่ได้ประสบภัยพิบัติใดๆและความโหดร้ายก็จะบ่ใกล้เฮือนของขน้อยทักบ่พี่น้องว่าทุกมือทุกคืนจังซี่มันยังไม่ใช่เขามาเลยเขาบ่ได้พระเจ้าพี่น้องอ่านเป็นข้อสิบเอ็ดพระเจ้าทรงที่ประดับกันรักษาหื้นพี่น้องแต่เขาว่าเขาได้ประกาศบาทุกถ้อยคำที่ขน้อยกล่าวมานี่เป็นคำพันธะที่ท่านสัตย์ได้ศักดิ์สิทธิ์ได้พี่น้องเอาไปเลยเนาะกายให้พี่น้องพูดอื่นที่เขาย่านกำลังวุ่นวายอยู่ในเวลานี้กำลังวุ่นอยู่ย้อนคิดย้อนอื่นย้อนกันอยู่กันกินเอาอันนี้ไปเอาทุกมือทุกมือกำไรเถื่อทุกมือจนกลัวเก่าจนกลัวพี่น้องเกิดความมั่นใจเกิดความเสื่อมืดความหันความหยาดจะหายไปอันนี้จะเห็นความหยาดเขาหายได้พี่น้องอาจารย์ก็อยู่ได้ย้อนนี่แหละย้อนพระคำขอนี่แม่แล้วก็ขออื่นได้แหละแต่ว่าขอนี่เป็นขอหัวใจในระยะนี้มือต่อสู้เนาะกับโควิดที่ไปบนมันไวดอกมันพุ่งออกมาไกลผู้เสียก็ไม่เป็นอย่างดอกอาจารย์ก็วิทย์ไปเนาะก็อยู่ตามเพิ่นแนะนำให้กักตัว14มื้ออาจารย์กักตัว14 15 16มื้อแล้วก็วิ่งไปบ่มีหยังพี่น้องมันอัศจรรย์ได้พอเพียงแต่ได้ยินพี่น้องว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจารย์ก็อธิษฐานเพื่อเขาอาจารย์อธิษฐานแบบไหนอาจารย์เอาตัวนี้ไปอธิษฐานประกาศแล้วสื่อเขาใส่เนาะเขาสื่อใส่พี่น้องแล้วปรากฏว่าพระเจ้าตอบคือดีบอกมาครอบครัวค่อยปลอดภัยแล้วอาจารย์เอ้ยดีใจดําพี่น้องเนาะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าเขาพึ่งพระเจ้าได้ปลอดภัยแล้วเนาะพี่น้องคำภาวนาเทียนจดให้กันผู้ใดบ่ฟังจดออกไปให้เขาเจ้าพี่น้องให้เขาภาวนาตามนี้แหละเนาะให้เขาสิว่าบ่อนใดเจ้าให้ใส่ขน้อยลุ่นเนาะผู้ใดไปพึ่งพระเจ้าสำหรับปลอดภัยขน้อยไปพึ่งพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยและขน้อยอยู่ภายใต้การคุ้มครององค์ขององค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่บัดเฮาอธิษฐานผู้เดียวบ่ได้ขน้อยเฝ้ากับองค์พระผู้เจ้าว่าขน้อยไว้วางใจในผมเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะพระองค์รักษาขน้อยให้พ้นภัยภัยอันลับลี่และจากพยาธิอันหายแห่งใดรวมทั้งโรคโควิด19นั่นแหละขน้อยได้รับเอาองค์พระผู้เจ้าเป็นผู้ป้องกันขน้อยคือได้รับเอาองค์พระเจ้าองค์สูงสุดเป็นผู้คุ้มครองขน้อยฉะนั้นแหละไม่มีประสบภัยพิบัติใดและขบวนท้ายก็จะบ่มาไกลถึงของข่อยเนาะกับบ่พี่น้องเคยประกาศมานี่ว่าทุกถ้อยคำที่ขน้อยกล่าวมานี่เป็นความจริงทุกประการแล้วในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนาะจังซี่แหละครับเก่าเอาไปเลยพี่น้องบุเทียนสัตสันแต่อาจารย์เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์หลายสำหรับชีวิตเฮาทั้งหลายจื้อเยเรมียาเป็นคำสั่งในพระคัมภีร์ข้อใหญ่ข้อสุดแหละคำเจ้าทั้งหมดแหละตั้งแต่พระคัมภีร์เริ่มถึงพระคัมภีร์ใหม่มีบทนี่แหละสัจจริงที่สุดกันเฮาภาวนาที่ทันพระเจ้าพระเจ้าจะตอบเฮาสองพระเจ้าให้เฮาหลายคนอีกบ่แม่นตอบเฮาตามเฮาอธิษฐานหลายคนอีกพระเจ้าให้เฮาเห็นสิ่งที่งึดน่าอัศจรรย์ใจต่างๆที่เฮาบ่ฮู้แล้วพระเจ้าจะเปิดเผยเฮาครับพี่น้องสั้นอย่าขี้คาดในข้าพระเจ้าเขาหลายๆเทื่อเนาะแล้วมือเฮาจะเบิ่งต่อไปเฮาจะเบิ่ง3-4ตอนนี้เหลือการอธิษฐานเพื่อพี่น้องสิให้มันมีประสิทธิภาพอีกบทเรียนนั้นนี่ผู้สอบทำหรือตัวเองว่าเป็นคริสเตียนมีจำนวนน้อยบ่น้อยบ่จริงจังกับการภาวนาอธิษฐานการดื้อสารติดต่อข้าพเจ้าพี่น้องซึ่งเป็นเหตุให้ชีวิตของเขาอยู่ภายใต้ความอยากกลัวกังวลเนาะเพราะเขาบ่สามารถแก้กันกับความอยากกลัวกังวลนั้น
เพราะว่าวิธีการซื้อที่ออกซื้อกับเจ้าจะสวยมีหลายคนมักภาวนาอธิษฐานแท้แต่บ่ได้ฮู้จักนำพระไทยเจ้าบ่ภาวนาอธิษฐานถูกตามนำพระไทยเจ้าเพราะเขาบ่ฮู้จักนำพระไทยเจ้าบ่ซอกฮู้แล้วก็บ่เห็นคำตอบบูดก็บ่มามีแต่อยากให้พระเจ้าช่วยได้ไปไทยเครื่องมื้อนี้พระเจ้าช่วยได้เด้อโอ้ยเนาะเฮ็ดให้ท้อใจญาติกลัวพี่น้องเฮาสิเห็นตัวอย่างคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์ให้พี่น้องแนะนำพี่น้องไปนี่เนาะให้พี่น้องนำไปใส่ดึงสนามไทยของพระเจ้าเขาได้รับก็ยื้อบนนั่นแหละแล้วก็ไปภาวนาอธิษฐานเขาสามารถนำใส่เพื่อประกาศชนะประกาศใส่ชนะใส่ชนะเขาได้เลยเขาประกาศที่สุดเหนือภัยอันตรายรวมทั้งโรคระบาดโรคสิ่งโซ่ให้ต่างๆซึ่งมันสัตว์ผิดสายนำเข้ามาในชีวิตเขานำเข้ามาต่อสู้กับชีวิตเขาใส่คำภาวนาอธิษฐานนี้ขอให้พระพรของพระเจ้าแสดงจริงในชีวิตของพี่น้องและให้เขาทั้งหลายพบกับนำพระทัยของพระเจ้าแท้เราจะอยู่ด้วยความด้วยสุขอนามัยหัวใจของพระเจ้าอยู่เนาะร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับบุญที่เราสั่งแต่ก็เสื่อมเป็นประโยชน์ไรสำหรับชีวิตพวกเขาหน่อยและสำหรับตัวเขาหน่อยเองและเขาหน่อยก็เสื่อมนี่แท้จึงควบบุญกดคุณญาติโกมดย้อนคำภาวนาที่ทำสัสนิเขาหน่อยขอเชิญโอพระวิญญาณผู้สืบต่อเปิดใจพี่น้องใครเห็นความจริงเกี่ยวเรื่องนี้เพื่อเขาจะได้แล้วมันสิบด้วยไสยศาสตร์ทุกมือทุกมือขนาดเขาอยู่ใต้ย่านอย่างบัวใหญ่เขาเลี้ยวบึงแต่กุ้งเลี้ยวบึงแต่คนที่ติดอยู่ทั้งขังเฮือนแต่ว่าให้เขาเลี้ยวบึงคำของพระเจ้าเพื่อเขาจะมุดความย่านกลัวความกังวลในชีวิตนั้นนั่นคือขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยในวันนี้สำหรับพวกเราทั้งหลายในพระนามสิบเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาต้องมือสั่นและสั่นเจ้าเนาะอีกขึ้นเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเป็นการสื่อสารติดต่อสายเดียวกับพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เขาเป็นกุฏิของสวรรค์เนาะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าโอ้เคียงแท้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความยากความยากกลัวพี่น้องโดยอาศัยคำภาวนาอธิษฐานนี้ก่อนอื่นพี่น้องจะภาวนาอธิษฐานถึงพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าองค์เคียงแท้ใดน้องก็ต้องมีคนสอบทำเป็นลูกของเพิ่นเนาะบ่เป็นลูกของเพิ่นเป็นสอบทำบ่มีทางบ่มีทางเลยท่านจะไปใส่คำภาวนาอธิษฐานนี้ก็ใส่ไปบางที่โดยพระเมตตากรุณาของพระเจ้าก็จะเห็นเนาะพวกที่ติดโควิดต่างๆเวลานี้ท่านก็ใส่ท่านอย่างนี้จะเป็นคนสุขใส่เนาะมันก็บ่แน่พระเจ้าก็บ่ได้หมายของพระเจ้าจะตอบแต่สอบทำคนหยังพระเจ้าก็ตอบเมื่อเขาขอหาเจ้าด้วยจริงใจเนาะเพราะว่าพระเจ้าดีแท้พระเจ้าองค์แท้ๆฤทธิ์เดชอำนาจที่จะช่วยท่านได้ดังนั้นในโอกาสนี้ท่านเป็นคริสเตียนแล้วทั้งยังบ่มั่นใจพี่น้องกลับใจซะเนาะใส่เวลาภาวนาอธิษฐานถือเรื่องนี้เป็นสำคัญในชีวิตอย่างน้อยอาจารย์ก็เอาคำภาวนาอธิษฐานอาจารย์แนะนำนี้ไปใส่ทุกวันด่วนเพื่อความปลอดภัยเพื่อชีวิตของท่านอยู่ปราศจากความอยากกลัวสำหรับท่านที่บ่แม่นเชื่อท่านอยากใส่คำภาวนาอธิษฐานอยากได้คำภาวนาอธิษฐานนี้ได้แล้วเอาไปโลดแต่ถ้าอยากใส่ให้มีประสิทธิภาพต้องจากพระเจ้าแห่งจักรวาลองค์พระเจ้าเทียมแท้แล้วก็ดีแท้ก็ให้พระเจ้านั้นช่วยท่านให้เป็นคนสอบทำเพื่อท่านเขาไปหาพระเจ้าพระเจ้าจะฟังคำภาวนาอธิษฐานของท่านเนาะบาปกรรมใดพี่น้องเขาเองบุได้เหตุใดก็ได้ที่คิดว่าที่ยังกบฏบูถึงท่านก็บาปกรรมอยู่แล้วเพราะบาปกรรมอยู่ในเลือดบูเป็นการกระทำแต่ใดดังนั้นอย่างที่บอกกับมิตรกันนี่เราโทษกรรมของพระเจ้าแม้พระเจ้าเอาหายห้องซื่อด้วยการเขารับเอาแผ่นดินไทยของถ้าพี่น้องอยากได้สิ่งนี้ต้องกับภาวนาอธิษฐานเอารับเอาพระท่านที่ใดรับตาเบ้าอาจารย์จะพาบอกเถื่อความเถื่อความเพื่อให้พระเมตตากรุณาของพระเจ้าเป็นทั้งท่านเนาะนี่ถ้าท่านผู้ใดอยากเว้านําท่านเป็นคริสเตียนหรือบ่เป็นคริสเตียนบ่ซื่อเนาะถ้าบ่เว้านําก็บ่เป็นหยังเด้อถ้าเว้าท่านเว้าท่านบ่ก็ได้ตามนั่นแหละเว้าได้เว้าด้วยความเชื่ออาจารย์สิพาเว้าขอคําอาเมนอาเมนนั้นหมายก็หมายความว่าคําภาวนาที่ท่านจริงๆอยู่ในภาษาของพระเจ้าเนาะภาษานี้เนาะซื่อถ้าผู้ใดอยากเว้านําก็เด้อคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจกระสับแสงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจให้ดังนั้นขน้อยผู้ว่าพระองค์ได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อปกกู้เอามนุษย์ออกจากสิ่งสัวหักทั้ง3อย่างที่กล่าวมานั้นดังนั้นขน้อยจึงเปิดใจขอต้อนรับเอาแผนการไทยของพุ่งมาเป็นของขน้อยคือความตายไทยบาปกรรมขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและ
ขอรับเอาการขึ้นจากตายของพรงมาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ถนอมถน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วเพราะคำภาวนาอธิษฐานนี้เป็นตามนามพระทัยของพระเจ้าขน้อยจึงประกาศกับพระองค์ว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วตั้งแต่บัดนี้ขน้อยสามารถติดต่อพันกับพระองค์ได้ในฐานะเป็นผู้สอบธรรมและเป็นลูกของพระองค์ขน้อยจึงขอขอบใจและขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณาที่พระองค์ประทานให้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้หากท่านบวชเป็นคริสเตียนท่านก็เป็นคนสอบธรรมทันทีและเป็นลูกของพระเจ้าและสามารถติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าได้พระเจ้าแห่งจักรวาลได้โดยใส่คำภาวนาอธิษฐานเนาะที่เฮาแนะนำไปเมื่อนี้ท่านนำไปใส่จนฮอดมืออื่นและท่านก็สิเห็นตัวใหม่ออกมาและสำหรับตัวนี้ทุกมือท่านใส่ท่านจะมุดจากความกลัวความกังวลในสิขอให้พระพันธ์พระเจ้าเป็นจริงในจิตของท่านทั้งหลายวันนี้เฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วๆไปสำหรับบ้านเมืองสำหรับคนทั้งหลายที่ติดโควิดสำหรับทั้งหลายที่ประเสริฐปัญหาหนี้สินต่างๆในการเฮ็ดธุรกิจกืนบ่เข้าไข่บ่ออกจังซี่แหละพระเจ้าซวยท่านได้ซวยแท้เพราะใส่ข้อในอธิษฐานที่กล่าวไว้นั้นสำหรับทุกสิ่งและเวลานี้เฮาจะรวมใจกันขอบใจเด้อพี่น้องฟังศูนย์ที่จะเข้าประเสริฐแข็งมีอาจารย์ผู้หนึ่งใน18แข็งไว้ขนาดอาจารย์นี่พอเพียงแต่ปื้อประสิทธิ์ส่งเข่ามาโหลดตึ๊กมันตะบิดเนาะก็เห็นไวๆแหละออกมาซื้อเพิ่นมากกว่าโหลดขอบใจสำหรับคนที่ติดตามเนาะให้พรสําเร็จจริงในชีวิตพี่น้องที่ตั้งใจรวมกันกับพวกเฮาภาวนาอธิษฐานและวันนี้เฮาก็ขอบคุณที่ไปเฮาให้เฮาข้าแด่องค์พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ทรงเป็นเจ้าแห่งจักรวาลทรงฤทธิ์เดชอาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาฝูพระองค์ในพระนามเยซูคริสต์โดยนำถูกหัวเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เขาลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าเพื่อการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นดำเนินเดียวกันสั่งมัดสั่งผูกผูกแห้งคือมารซาตานและผีปีศาจไทยที่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้โดยเฉพาะในประเทศของพวกเขาหน่อยพวกเขาได้สั่งทำลายสิ่งตัวให้ทุกอย่างที่มันนำเขามาการขับไปบูซามารซาตานผีปีศาจไทยให้หมดไปพวกเขาหน่อยสั่งทำลายการขับไหวชิงโบแมนพระเจ้าแท้จริงสิทธิ์ยุติการสับแสงนำเอาการสับแสงไปสู่คนทั้งหลายที่ขับไปนมัสการพวกมันนำเอาบาปกรรมนำเอาข้อกรรมนำเอาการเจ็บป่วยนำเอาการขัดขืนไปสู่คนทั้งหลายที่ขับไปนมัสการพวกมันพวกใครสั่งยุติกิจการของพวกมันพวกน้อยพร้อมภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาสติปวิญญาณเสพสุรายาเมาให้หมดไปจากประเทศของพวกน้อยสั่งทำลายวิญญาณข่มอาธรรมที่มันซาตานปีปีศาจให้ได้ซุกยุกให้คนที่มีอำนาจเหตุธรรมต่อสู้กฎหมายบ้านเมืองต่อสู้ความถูกต้องขน้อยบ่อยากให้คนเหล่านี้ได้รับข้อกรรมได้รับเวรกรรมย้อนการกระทำอันสัวให้ที่มันซาตานปีปีศาจให้นำมาให้พวกเขาเหตุนั้นพวกขน้อยประกาศสั่งลึบลั่งวิญญาณลินสู้วิญญาณอักขมเพศวิญญาณพิษไซยิงให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกน้อยสั่งวิญญาณความบุตรถูกต้องในบ้านเมืองอยู่ไสก็แล้วแต่พวกขน้อยกาดสันติสุขความสงบสุขลงไปในที่นั้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมศาสตร์เนื้อผู้นำพักหลักตั้งแต่ขันเทิงสูงสุดลงถึงขันหักอันเพิ่น
มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษที่จะต่อสู้เอาไซสนะสิ่งสัวหายรวมทั้งลูกระบาดโควิด19ที่ม่านซ่านผีปีศาจหายนำเข้ามาในโลกนี้โดยเฉพาะในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่แม่กางแขนและได้เหตุสำเร็จแล้วเพื่อพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศสุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวใต้กฎกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศอันดีพญาติตามพระธรรมหนึ่งปิตูบทสองข้อ4ด้วยบัตรแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้ประกาศว่าผู้สอบธรรมที่เจ็บป่วยย้อนอันใดอันหนึ่งได้รับการเยียวยาปีนปัวหักษาแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับป้าน้อยที่อาการดีขึ้นบ่วงหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์บุตรวีขอบครัวที่ดีขึ้นเกือบ 100% แล้วพวกขน้อยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับใช้ที่ยังมีชีวิตอยู่พวกขน้อยได้อธิษฐานเพื่อผู้ปกครองคริสตพรนางต้นลูกสาวเพิ่นอาวันเพ็งให้เพิ่นลุกขึ้นย่างไปมาสะดวกพวกขน้อยบ่ลืมอธิษฐานเพื่ออาจารย์โลมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีเอาคำสว่างให้อยู่ในความหักของพระองค์อาจารย์ศรีจันทร์ให้การดีขึ้นเป็นปกติฐานที่พวกขน้อยแนะนำนี่ไปถึงเขาได้ให้พระเมตตากรุณาของพระองค์ไปถึงเขาบ่ให้ผู้ดึงผู้ใดเสียชีวิตย้อนโลกสุไหพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมทั้งหมดและพวกขน้อยประกาศว่าหนีศีลนั้นได้ถูกจ่ายคืนหมดแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานหาเอาไซสระเหนือสิ่งสัวห้ายทุกอย่างสำหรับผู้สอบธรรมรวมทั้งโรคระบาดโควิด19มันบ่มีอำนาจที่จะแตะต้องผู้ที่เขาพึงและผู้ที่ฮักอยู่ใต้การคุ้มครองของพระองค์พวกขน้อยประกาศว่าพระพรนานาประการซึ่งพระองค์ได้นำลงมาได้ปรากฏเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมอธิษฐานเพื่อคณะนำในศูนย์กริจจาประเสริฐประจำแขวง18แขวงเป็นต้นผู้ที่เอาใจใส่ในการเข้าเฝ้าพระองค์ทุกมื้อทุกวันรวมกับพวกขน้อยให้ได้รับพรที่พวกขน้อยได้กล่าวมานั้นให้เป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกเป็นต้นถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยทุกคนให้พ้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคาะกรรมจากสิ่งสัวให้สื่อม่านซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้และจากโลกนี้ไปจะบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟอีกพวกขน้อยโมทนาขอบพระเดชคุณพระองค์ที่ฮักพวกขน้อยและตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วเพราะทุกสิ่งที่พวกขน้อยประกาศไปนั้นเป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์พวกขน้อยจึงแน่ใจว่าพวกขน้อยได้รับเป็นของพวกนายแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาจักรแพงอธิษฐานเพื่อพวกเราสุดท้ายข้าได้พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายลูกสรรเสริญและโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่รักและเมตตาพวกข้าน้อย
ให้พวกคณะทั้งหลายได้เข้ามาเฝ้านมัสการพระองค์เจ้าได้ฟังถ้อยคําของพระองค์เจ้าซึ่งเป็นพระธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่มาพระองค์เจ้านั้นพระองค์ได้เปิดเผยพระคําเหล่านี้ให้แก่ผู้รับใช้พระองค์เจ้าคือศาสนาจารย์ดร.คำพรและนำเอามาเพื่อให้ผู้ลูกทั้งหลายได้เข้าใจได้มีความมั่นใจในพระคําและถ้อยคําของพระองค์เจ้าในการปกป้องรักษาที่มาจากพระองค์เจ้าเฉพาะในพระธรรมเพลงสรรเสริญบทที่91นั้นผู้ลูกทั้งหลายได้เห็นว่าพระองค์นั้นได้ปกป้องรักษาผู้สอบธรรมของพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความกล้าหาญและบ่ย่านสิ่งใดเลยฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้ลูกทั้งหลายจึงขอพระเจ้าทรงโปรดทรงเทพพรลงทําการไผ่พ้นของพระเจ้าและผู้สอบธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังถ้อยคํานี้ได้รับพระพรได้รับการปกป้องรักษาที่มาจากพระองค์เจ้าโดยเฉพาะผู้ที่ได้อธิษฐานต้อนรับพระองค์เจ้าไปเมื่อกี้นี้ก็จงได้รับพระพรและเมตตากรุณาแก่เขาเจ้าให้เขาได้รับความปลอดภัยที่มาจากพระองค์ลูกกิโมทนาขอบคุณถ้อยคำและทุกสิ่งนี้ในพระนามอันบุตรศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้สันติสุขความสุขสิริดีปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนเขาจะกันอีกในมืออื่น